ช่อง7 HD บริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดร่วมกับเสนอ MasterChef All Stars Thailand สัปดาห์ที่ผ่านมากับกล่องปริศนาสุดโหดซึ่งผู้ที่สามารถสร้างสรรค์จานอาหารออกมาได้ดีที่สุดจะกลายเป็นคนแรกที่เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลไปเป้ครับส่วนผู้เข้าแข่งขันอีก6คนที่เหลือต้องไปพบกับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำจากเชฟมืออาชีพเมื่อการเดินทางยิ่งเข้าใกล้ฝั่งฝันความกดดันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นแป้งสุกไม่สมบูรณ์จึงทำให้กอล์ฟและริซ่ากลายเป็น2คนที่ต้องบอกลาความฝันและเดินจาก MasterChef Kitchen แห่งนี้ไปคนสุดท้ายของ MasterChef มันเป็นรอบเซมิไฟแนลเป็นรอบที่เป้เคยพลาดวันนี้มีความมั่นใจที่จะกลับมาแก้ปมของตัวเองค่ะเป้าหมายของรัฐคือรัฐต้องไปอยู่ในรอบไฟแนลให้ได้แล้วตอนนี้มันอีก9เดียวอ่ะต้องไปให้สุดสุดกว่าไฟแนลก็คือต้องชนะวันนี้แพ้ไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ MasterChef All Stars Thailand นะคะและพวกคุณคือ5คนสุดท้ายที่เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศของ MasterChef Thailand ค่ะและด้วยความมุ่งมั่นความพยายามของพวกคุณทำให้พวกคุณทุกคนได้เข้ามายืนณจุดนี้แต่การที่พวกคุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในขั้นต่อไปพวกคุณจะต้องพบกับอุปสรรคที่ท้าทายและพวกคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อพาตัวเองเข้าใกล้เส้นชัยให้มากที่สุดและให้เพื่อสมศักดิ์ศรีในรอบแข่งขันรองชนะเลิศดังนั้นนะครับการแข่งขันของพวกคุณจะเปลี่ยนไปเอาแล้วไงเพื่อทดสอบฝีมือว่าใครจะเหมาะสมที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกคุณจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3รอบซึ่งในแต่ละรอบเราจะคัดเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนคนที่เหลือนะครับจะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปจนถึงรอบสุดท้ายซึ่งจะมี2คนที่จะจบความฝันลงใน MasterChef Kitchen ตอนนี้เหลืออยู่5คนตั๋วมันมีอยู่แค่3ใบก็คือคุณจะต้องเป็นดีที่สุดเท่านั้นถ้าคุณแค่ดีคุณอาจจะไม่เหมาะสมกับที่นั่งเครียดอีกแล้วในรอบแรกนี้นะคะพวกคุณจะต้องเจอกับบททดสอบ Mystery Box หรือกล่องปริศนาเอามือแตะที่กล่องนะคะ 1. กล่องปริศนาสบายแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ 2. มันเป็นกล่อง Mystery Box สุดท้ายมันต้องไม่ธรรมดา 3. เปิดค่ะฮะนี่มันของที่บ้านนี่อาหารกระป๋องอาหารแห้งที่มีอยู่ตามบ้านอะไรอ่ะพี่เอาถุงยังชีพมาให้ตอนแรกมั่นใจมากว่าฉันจะต้องชนะในรอบนี้ให้ได้เริ่มคิดแล้วว่ารอบสองยังมีนะคุ้นเคยกับวัตถุดิบเหล่านี้ใช่ไหมครับจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาในช่วงที่ทุกคนกักตัวอยู่บ้านหลายคนมีความกังวลเรื่องอาหารจึงซื้อเก็บไว้เป็นจำนวนมากเราเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็ทำเหมือนกันใช่ค่ะเชฟเก็บไว้เยอะไหมครับแบงค์เก็บไว้เยอะเลยครับแต่ไม่ได้ใช้เลยครับนี่แหละกรรมมันตามสนองครับใช่เลยครับมันจริงๆเลยที่มีมองไว้ทุกอย่างเลยที่บ้านมีหมดเลยซึ่งวัตถุดิบในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยกุนเชียงปลาแห้งกุ้งแห้งผักกาดกระป๋องพีชกระป๋องไข่เยี่ยวม้าเต้าหู้ยี้และวุ้นเส้นครับมันไม่เข้ากันเลยใช่ไหมครับครับตุนไว้เยอะก็อย่างนี้แหละครับร
รอบนี้นะคะเป็นรอบกล่องปริศนาครั้งสุดท้ายพวกคุณต้องใช้ความสามารถระบายวัตถุดิบให้ออกมาเป็นจานที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ได้การแข่งขันในรอบนี้นะครับจะมีผู้ชนะเพียง1คนเท่านั้นและคนคนนั้นจะเป็นคนแรกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตั้งเป้าไว้เลยว่าเราไม่ไปเสี่ยงถึงครั้งที่2 3เราจะต้องไปต่อในครั้งแรกให้ได้อะไรที่เรายังไม่เคยทำอะไรที่คนอื่นไม่ได้ทำวันนี้เราจะทำทุกคนมีเวลา60นาทีในการทำอาหารนะคะโดยที่เรามีวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเตรียมเอาไว้ให้ที่ใต้สเตชันแล้วทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเราอยากจะชนะรอบนี้ให้ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ารอบต่อไปอ่ะมันจะยากขึ้นไหมมันสร้างความกดดันมากมันดูยากกว่าการที่เราทำพลาดแต่ตอนนี้คือเราต้องเป็นจานที่ดีที่สุดถึงจะเข้าไปได้วันนี้มันไม่ได้มากันเล่นๆแล้วอ่ะมันมาเพื่อศักดิ์ศรีว่าใครเป็นตัวจริงเอาเครื่องซูอีได้ไหมโหเห็นในกล่องคือเป็นเมนูที่ง่ายใกล้ชิดกับเรามากซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันจะต้องมารังสรรค์ให้เป็นเมนูใหม่ท้าทายมากอีกแค่นิดเดียวจะเข้าไปถึงรอบชิงแล้วซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่จะตั้งไว้จะต้องไปถึงให้ได้หุยกดดันมากเลยนะครับมันมีตั๋วแค่ใบเดียวต่อรอบอ่ะใครแล้วเราเคยมาแล้วเราไปต่อไม่ได้ไงคิดอยากทำเป็นขนมหวานนะเพราะว่าอยากลองดูอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องผ่านยิ่งกว่ารอบที่แล้วก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดของแบบนี้มันจะมาออกมาเป็นจานได้ยังไงมันไม่ได้มีเนื้อสัตว์ที่แบบเป็นหลักอะไรเลยที่แบบมันสามารถเป็นเมนได้จริงๆอ่ะมันคิดไม่ออกจริงเวสครับค่ะตอนนี้เหลือเพียง5คนแล้วนะและการแข่งขันในรอบนี้มีตั๋วแค่เพียงใบเดียวค่ะคิดว่ามันค่อนข้างที่จะกดดันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำดีที่สุดก็ไม่ได้ไปต่อก็ต้องไปแข่งอีกทีแล้วคิดไว้ได้ยังว่าจะทำเมนูอะไรตอนนี้ค่อยๆคิดออกมาเรื่อยๆค่ะคือมันค่อนข้างจะยากของกับของที่ให้มามันเหมือนเป็นแค่มื้อข้าวต้มธรรมดาคิดออกหรือยังพอคิดออกแล้วค่ะจะทำเป็นยอกกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีพวกซอสแต่เมนูของคุณยังคิดไม่ออกทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ออกทั้งหมดค่ะถ้าคุณคิดไม่ออกนี่โอกาสคุณน้อยมากนะค่ะเชฟคุณยังไม่รู้เลยนะว่าการแข่งขันรอบต่อไปมันจะยากกว่านี้หรือเปล่า นั่นน่ะสิคะเชฟอย่าพลาดนะค่ะขอบคุณค่ะภาพจำของของพวกนี้เป็นกับข้าวของข้าวต้มเท่านั้นคนอื่นเขาแบบจะนี่ไปทำไรไอ้นู่นไปทำไรพยายามคิดมองเห็นอะไรต้องเปลี่ยนภาพจำของมันให้ได้ในรอบรองชนะเลิศนี้นะคะเรามีบททดสอบพวกเขาถึง3รอบด้วยกันในรอบนี้คือรอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box มีความท้าทายยังไงบ้างคะครั้งนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องเจองานหนักหน่อยเพราะว่าในแต่ละรอบนะครับเราจะคัดเลือกคนที่ดีที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบอกได้เลยครับโจทย์นี้ไม่ง่ายครับเราเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่5คนแต่เราต้องการเพียงแค่3คนเท่านั้นคนชนะในรอบนี้จะได้เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเลยแต่ถ้าพลาดเขามีโอกาสแก้ตัวอีกเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นบอกได้เลยนะคะบททดสอบในวันนี้พวกเขาต้องเหนื่อยแน่ๆเลยในรอบกล่องปริศนาเราจำลองให้เหมือนกับช่วงล็อกดาวน์ที่หลายคนกักตัวอยู่บ้านแล้วมักจะซื้ออาหารตุนไว้ซึ่งสำหรับบางคนเขาก็ยังกลุ้มใจอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ในกล่องเนี่ยก็มีกุ้งแห้งปลาแห้งกุนเชียงผักกาดดองพีชกระป๋องไข่เยี่ยวม้าเต้าหู้ยี้มะกอกดำข้าวโพดกระป๋องแครกเกอร์และวุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียวเขาต้องเอาวัตถุดิบบ้านๆเหล่านี้มารังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูหรูหราที่น่าสนใจให้ได้ซึ่งมันไม่ง่ายนะครับจ๋าครับค่ะเชฟสวัสดีค่ะตอนนี้จ๋าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะเชฟซึ่งไกลกว่าในซีซั่น2ค่ะมั
น่าจะพอแล้วถูกไหมไม่พอค่ะมันจะดีใจที่สุดถ้าจ๋าไปถึงรอบไฟนอลค่ะหวังสูงเกินตัวหรือเปล่าจ๋าว่าจ๋าก็พอตัวอยู่นะคะเราก็ต้องหวังสูงไว้สิในเมื่อการเป็นแชมป์มันก็คือการหวังสูงการเข้าไฟนอลมันคือความหวังสูงของเราทุกคนขอโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องทำอะไรที่มันเหนือความคาดหมายของกรรมการจ๋าเลยทำเป็นขนมหวานมั่นใจในเมนูนี้นะคะมาถึงตรงนี้เรามั่นใจเต็มที่ที่สุดเป้เข้ามาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเป้คิดว่ามันจะซ้ำรอยเดิมไหมเปาเป้เคยกลับบ้านในรอบรองชนะเลิศมาแล้วมันคืออดีตค่ะครั้งนี้หนูกลับมาเพื่อแก้ปมแล้วก็แก้สิ่งที่หนูผิดพลาดไปเปาเป้ดูข้างหน้าข้างหลังเปาเป้ไม่กลัวใครเลยเหรอไม่กลัวค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วหนูก็ชนะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนต้องกลัวหนูมากกว่ามั่นใจอย่างนั้นเลยเหรอคะหนูต้องมั่นใจแล้วค่ะไม่นั้นหม่อมจะมั่นใจกับหนูได้ยังไงคะเป็นหลักจิตวิทยาหรือเปล่าที่สร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อผลักดันให้กรรมการมั่นใจในตัวเปาเป้เล่นหลักจิตวิทยากับกรรมการใช่ไหมถ้าเป้ไม่มั่นใจกับเมนูเป้แล้วเป้จะให้กรรมการมั่นใจกับเป้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเป้รู้สึกว่าเป้มั่นใจไว้ก่อนกรรมการก็จะมีความหวังแล้วก็ความเชื่อใจในเมนูของเป้ในวันนี้ค่ะอะไรคือหลักจิตวิทยาหนูไม่เข้าใจงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกท่าทางตอนนี้เครียดหนูเครียดแล้วค่ะขอให้โชคดีแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะอะไรคือหลักจิตวิทยาพวกคุณจะต้องรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในช่วงกักตัวซึ่งมีความไม่เข้ากันให้ออกมาเป็นเมนูหรูให้ได้อย่าประมาทเด็ดขาดครับเชฟแบงค์ครับครับสวัสดีครับเชฟเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับเชฟเกินซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับครับถือว่าน่าจะพอแล้วนะยังไม่พอครับเชฟไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วครับผมต้องไปต่อขออีกนิดนึงครับขอแข่งอีก2รอบว่างั้นใช่ครับไม่ใช่ครับขอไปรอบนี้รอบเดียวขึ้นเลยครับเชฟลูกบอกว่าป๊าป๊าอย่าเพิ่งรีบกลับลูกคงเหงาอะไรก็อยากให้ป๊าป๊ากลับครับผมไม่เป็นไรครับลูกให้เมียเลี้ยงไปก่อนจะทำเมนูอะไรครับเป็นขนมหวานนะครับผมจะเอาเต้าหู้ยี้ที่มันออกรสเค็มแล้วมาทำไอติมก่อนแล้วเป็นแครกเกอร์เฮิร์บที่ทำเป็นคัมเบิลก็จะมีกุ้งแห้งอยู่ข้างในแล้วก็มีผิวมะกรูดเข้าไปด้วยวุ้นเส้นผมทำเป็นชัตเน่ครับเดี๋ยวนำมาปั่นผสมกับผักกาดดองคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้แบงค์คิดว่าไอ้สามอย่างเนี่ยมันจะเข้าด้วยกันเหรอเพราะตอนนี้เนี่ยเต้าหู้ยี้เค็มในไอติมครัมเค็มในไอติมแล้วมาเจอชักนี่อีกอ่ะเจ็บผมพยายามปรับเปลี่ยนสมดุลให้มันไม่เค็มทุกอย่างครับให้มันเข้ากันได้จะพยายามตำให้เต็มที่สุดครับไหนๆผมมาถึงรอบนี้ผมต้องไปกับสรุปทำเหมือนเดิมครับผมก็คิดว่าผมน่าจะต้องไปให้ได้ครับเพราะตอนนี้ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชฟผมเปลี่ยนไม่ทันแล้วครับผมมาถึงขนาดนี้ผมต้องงัดอันนี้สู้ให้ได้กาดองขอชิมหน่อยรัดคะสวัสดีค่ะสังเกตในซีซั่นนี้รัดพูดทุกรอบเลยว่ารัดจะทำให้ดีที่สุดไม่ได้จะแข่งกับใครค่ะถามจริงๆเหอะอยากชนะไหมรัดอยากไปยืนจุดที่รัดเคยยืนค่ะในรอบไฟนอลแต่ว่าชนะหรือไม่ชนะรัดคิดว่ามันเป็นกำไรมากกว่าค่ะแล้วอยากเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟไหมอยากเป็นค่ะถ้ารัดมีความสามารถมากพอจำไว้นะรัดมันไม่ใช่คุณจะแข่งขันกับตัวเองเท่านั้นการที่จะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศและเป็นแชมป์ให้ได้คุณต้องแข่งขันกับคนอื่นด้วยแข่งขันกับตัวเองไม่พอค่ะค่ะเชฟขอให้โชคดีนะคะเห็นด้วยมากๆที่เชฟบอกว่าในการแข่งขันอ่ะมันไม่ใช่การแข่งขันแค่กับตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสจะได้ข้ามผ่านคำว่าที่2ไปยืนในจุดที่เป็นแชมป์ได้คือเราอยากเป็นแชมป์มากๆในรอบนี้มีใครน่าสนใจบ้างคะแบงค์ครับผมเขาจะเอาเต้าหู้ยี้มาทำเป็นไอศกรีมอย่างที่2เขาจะทำครัมใช้บิสกิตกับกุ้งแห้งกินคู่ไปกับไอศกรีมของเขาอย่างที่3เขาจะเอาวุ้นเส้นกับพีชมาทำเป็นชักนี่เหมือนกับเป็นของดองของอินเดียใช่ไหมกินคู่ไปกับไอศกรีมจานนี้องค์ประกอบทุกอย่างน่าสนใจมากเลยครับ
จ๋าก็เหมือนกันครับเป็นของหวานเหมือนกันเป็นเค้กกุ้งแห้งนะแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นไส้พีชพิวเรซึ่งจะมีวุ้นเส้นอยู่ในตัวนั้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะทำเป็นซอสอีกต่างหากแล้วก็จะกินคู่กับครัมเบิลที่ทำจากปลาแห้งแล้วก็เหมือนของแบงค์เลยคือจะมีไอศกรีมด้วยเป็นไอศกรีมข้าวโพดแล้วใส่มะกรูดลงไปให้มันมีกลิ่นหอมๆดูแล้วน่าสนใจมีรสชาติแบบไทยๆด้วยนะครับมาถึงคนที่น่าเป็นห่วงบ้างค่ะมีใครบ้างคะเควสครับเขาจะทำยอกกี้ข้าวโพดแล้วก็จะเอากุนเชียงไปตุ๋นกับกุ้งแห้งทำเป็นโชริโซของสเปนนะแต่ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยคือว่ากว่าเขาจะคิดได้เนี่ยเขาใช้เวลานานมากเลยถ้าค่อยคิดทีละอันผมก็กังวลว่าเขาจะทำเสร็จทันเวลาหรือเปล่าครับอีกคนนึงนะครับเปาเป้ครับผมเขาจะทำสกอชเช่จะใช้กุนเชียงเอามาบดผสมไข่เยี่ยวม้าผมเป็นห่วงว่ากุนเชียงเนี่ยมีแต่ความมันถ้าสมมติจะเอามาผสมกันแล้วเนี่ยไอความมันตรงนี้เนี่ยครับมันจะทำให้ไม่ติดใช่ครับผมตรงนี้น่าเป็นห่วงมากทุกคนครับเหลือเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นเมนูของคุณจะต้องเป็นรูปเป็นร่างแล้วเร่งเลยครับครับเชฟมันกดดันคือเงยหน้ามองนาฬิกาไอ้นี่ยังไม่ต้มไอ้นั่นมันยังไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างเลยควีสค่ะเชฟสรุปว่าเมนูคุณคิดจบสมบูรณ์หรือยังครับจบแล้วค่ะแต่คุณใช้เวลาคิดเมนูนานมากเลยนะคุณจะเสร็จทันไหมเนี่ยค่ะเชฟมันต้องดูเวลาให้ดีนะครับเพราะจะพลาดไม่ได้เลยนะได้ค่ะเชฟโอเคขอให้โชคดีขอบคุณค่ะคนครับคุณเหลือเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นองค์ประกอบของจานคุณควรใกล้ที่จะเสร็จแล้วเร่งเลยครับค่ะเชฟเปาเป้ครับค่ะเชฟตอนนี้สกอตเอ็กของคุณเนี่ยมันไหม้นะมันไม่ใช่ไหม้ค่ะเชฟแค่สีเข้มไปหน่อยค่ะดำขนาดนี้นะสำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทั้ง5คนจะต้องรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่เหลือจากการซื้อเก็บไว้ในช่วงกักตัวซึ่งมีความไม่เข้ากันให้ออกมาเป็นเมนูหรูที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดหากพวกเขาเกิดข้อผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาอาจทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกป๊อปเป้ครับค่ะเชฟตอนนี้สกอตเอ็กของคุณเนี่ยมันไหม้นะมันไม่ใช่ไหม้ค่ะเชฟแค่สีเข้มไปหน่อยค่ะแต่ว่าหนูว่าโอเคค่ะเปาเป้คุณไม่มีโอกาสพลาดอีกแล้วนะครับค่ะผมไม่พลาดค่ะขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะถ้าสกอชเอ็กวันนี้ของเป้มันไหม้เป้ไม่มีอะไรจะเสริมเพราะว่ามันคือองค์ประกอบหลักถ้ามันพังอ่ะคือจบเหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้นคุณต้องเริ่มจัดจานแล้วครับเชฟรัดคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีเนี่ยรัดยังไม่ได้ต้มท็อปเทเลนี่ของรัดเลยอ่ะกำลังจะลงแล้วค่ะเพิ่งกี้รัดรอน้ำเดือดค่ะตอนนี้รัดน้ำเดือดเดี๋ยวรัดเอาลงแล้วใช้เวลาเท่าไหร่น่าจะประมาณ 3-4 นาทีค่ะคุณต้องเร่งแล้วนะเพราะคุณต้องจัดจานอีกเร่งมือค่ะขอบคุณค่ะทุกอย่างมันวนอยู่ในหัวว่าเฮ้ยฉันจะทำเสร็จไหมอ่ะมันกดดันมากเพราะเราอยากจะเป็นคนที่ชนะมากๆในรอบนี้ในทุกโจทย์การแข่งขันเวลาถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณอยากที่จะไปรอบชิงชนะเลิศใน MasterChef All Star เป็นคนแรกคุณจะต้องวางแผนจัดการเวลาให้ดีได้ยินไหมครับค่ะเชฟอย่าสั่นเลยลูกอย่าสั่นเหลือเวลาอีกเพียง1นาทีสุดท้ายนะคะดูแลจานของคุณให้เรียบร้อยครับเชฟคิดว่าจานของเราจะชนะคนอื่นได้เพราะอะไรก็คงเป็นความอร่อยและความคิดสร้างสรรค์ไอติมเต้าหู้ผมอ่ะไม่น่าจะมีใครทำนะเราพยายามสร้างสรรค์เป็นหลายๆองค์ประกอบคาดหวังว่าตั๋วใบแรกมันจะเป็นของเราเหลือเพียง30วินาทีจัดจานให้เสร็จได้แล้วครับค่ะเชฟจ๋ามั่นใจว่าเมนูจ๋าสร้างสรรค์พอที่จะเข้าไปในรอบต่อไปแข่งขันกับตัวเองมันไม่พออ่ะวันนี้คือเราจะต้องแข่งขันกับทุกคนถ้าใจเราไม่สู้อ่ะเราน่าจะไปไม่ถึงแต่ว่าถ้าเราใจสู้อ่ะเราไปถึง 50% แล้วอ่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นค่ะการแข่งขันในรอบนี้สิ่งที่ทั้ง5คนคาดหวังมากที่สุดก็คือการได้เข้าไปเป็น3คนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศของ MasterChef All Stars Thailand และผลงานคือสิ่งที่จะตัดสินว่าใครคือคนแรกที่เหมาะสมขอเชิญคนแรกนะคะเควสค่ะพิ
ูจานออกไปถามว่ามั่นใจไหมมันก็แบบ50-50มันไม่ได้ดูแย่มันก็ยังดูมีองค์ประกอบเยอะแยะเฟสครับอธิบายจานนี้ให้เชฟฟังครับเป็นสำรับเมนูกักตัวอย่างแรกจะเป็นสลัดที่ทำกับมะกอกดำเสิร์ฟกับผักกาดดองพิวเรส่วนที่สองจะเป็นยอกกี้ข้าวโพดเสิร์ฟคู่กับซอสเต้าหู้ยี้ข้างบนจะท็อปด้วยกุนเชียงที่เอาไปผัดกับพริกแห้งข้างๆจะเป็นครัมเบิลอบกับปลาแห้งแล้วก็กุ้งแห้งอันสุดท้ายจะเป็นวุ้นเส้นที่เอาไปทอดกรอบกินคู่กับกุ้งหวานปลาป่นกุ้งป่นค่ะเควสเป็นคนที่ใช้เวลามากที่สุดในการคิดเมนูคุณคิดว่าเมนูของคุณเนี่ยจะสมบูรณ์พอมั้ยครับโอเคอยู่มั้งคะเชฟงั้นเรามาชิมกันครับเขาหั่นยอกกี้แล้วเขาก็เงียบมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆการที่กรรมการเรียกกันมาดูพร้อมกันในครั้งแรกโอ้เป็นผมดิลองหน่อยดูสิเนี่ยมันเป็นจุดขาวเฟสครับน็อกกี้ของคุณยังไม่สุกใช่ไหมครับโอ้โหหมดกันมันจบอะการที่ไม่สุกมันไม่ปลอดภัยต่อผู้รับประทานเพราะฉะนั้นคือแบบตกใจค่ะนี่คือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับความผิดพลาดแบบนี้เรารับไม่ได้ครับคือเราไม่คิดว่าภาพการเทอาหารลงถังขยะมันจะเกิดขึ้นกับจานอาหารของเควสแสดงให้ถึงความรับผิดชอบต่อคนกินมันไม่น่าเชื่อว่าเควสจะทำอะไรที่ไม่สุกนี่คือการรับผิดชอบต่อผู้รับประทานเชิญครับทำไมก็รอบนี้มันเป็นรอบเซมิไฟแนลแล้วอะมันไม่ควรมีข้อผิดพลาดอะไรเลยด้วยซ้ำมันเป็นพลาดจุดใหญ่ที่เป็นพลาดที่โง่มากแค่แบบต้มนานกว่านี้นิดนึงมันก็สุกแล้วรอบนี้นะคะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วความผิดพลาดต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรากำลังค้นหามาสเตอร์เชฟค่ะคนต่อไปนะคะเป่าเป้ค่ะเป้ค่อนข้างพอใจกับเมนูในวันนี้ค่ะเพราะว่าเป้ได้ใช้วัตถุดิบค่อนข้างหลากหลายและเป้หวังว่าจานนี้จะพาให้เป้เข้าสู่รอบไฟนอลได้ค่ะเป่าเป้อธิบายจานนี้มาค่ะเมนูนี้ชื่อว่าของในตู้สู่ความหรูค่ะเป็นสกอตช์เอ็กไข่เยี่ยวไม้อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยกุ้นเชียงวุ้นเส้นผักกาดดองแล้วก็กุ้งแห้งข้างล่างจะเป็นวุ้นเส้นหมี่กรอบซอสเต้าหู้หยีทานคู่กับข้าวโพดพิวเรข้างบนก็จะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งปั่นค่ะเป้ามั่นใจได้ยังไงว่าด้านนอกที่เราเอาไปหุ้มไข่เนี่ยมันจะไม่แตกเพราะกุนเชียงไขมันสูงกุ้งแห้งอีกเกี้ยมฉ่ายอีกคือทุกอย่างเท็กซ์เจอร์สามารถแตกทลายได้ทุกเมื่อคือหนูเอาไข่กับแป้งไปช่วยด้วยค่ะเอาไข่กับแป้งเป็นตัวประสานค่ะเริ่มต้นแบบไม่ดีเลยถ้าหม่อมหั่นมาแล้วมันแตกก็คือสกอตช์เอ็กที่ไม่สมบูรณ์พอใจไหมพอใจค่ะตัวเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่หุ้มด้านนอกเราเป้ใจกล้ากับมันมากไขมันขนาดนี้ความเสี่ยงในการแตกสูงมากข้อ2สัดส่วนที่หุ้มด้านนอกสมดุลกันมากมันทำให้ความรู้สึกว่าดิฉันไม่ได้กินแต่กุนเชียงวุ้นเส้นที่เอามาทำเป็นหมี่กรอบมันให้ความรู้สึกของหมี่กรอบสตรีทฟู้ดข้าวโพดพิวเรของเป้มันเป็นการปรุงรสอ่อนที่ถูกที่ถูกเวลาเป้ใส่ความสมดุลของรสชาติในจานนี้ได้เก่ง
มาถึงรอบนี้ป๊อปเป้ไม่ทำให้เราผิดหวังและในเชิงจิตวิทยาความมั่นใจของเป่าเป้ก็ทำให้กรรมการมั่นใจในตัวเป่าเป้เช่นกันค่ะต้องบอกว่าจานนี้เนี่ยสร้างสรรค์มากเป่าเป้เอาวัตถุดิบบ้านๆมาทำเป็นตัวสกอตช์เอ็กซ์และยังมีวุ้นเส้นที่ทำเป็นหมี่กรอบแกล้มกับพิวเรข้าวโพดดูดีและเป็นสากลสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างก็คือการบาลานซ์รสชาติให้สมดุลเพราะว่าวัตถุดิบที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของเค็มทั้งนั้นเลยแต่เป่าเป้รู้จักเอากุนเชียงมาใส่ให้มีรสหวานอยู่ข้างในและวุ้นเส้นทอดที่ทำเป็นหมี่กรอบพอกินเข้าไปในคำเดียวแล้วมันครบทุกรสต้องบอกว่าอร่อยมากเลยครับดีมากรู้สึกแบบโล่งแบงค์ค่ะถ้าจานนี้ของเราดีที่สุดเราจะมีโอกาสใส่ชุดเชฟเลยนะโดยที่ไม่ต้องแข่งอีกแล้วอธิบายจานนี้เชฟฟังครับไอติมของผมอันนี้จะเป็นไอศครีมเต้าหู้ยี้นะครับผมครัมเบิลนี่ผมใช้เป็นแครกเกอร์ผสมกับเนยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเข้าไปแล้วก็จะมีผิวมะกรูดเข้าไปด้วยต่อไปชัตเน่นะครับเพิ่มความเปรี้ยวกับความเค็มแล้วมีความหวานอยู่ข้างในผมจะใช้เป็นวุ้นเส้นแล้วก็มีน้ำพีชผักกาดดองส่วนตัวกุนเชียงจะเพิ่มความหวานผมจะทำเป็นคาราเมลไลซ์กับบัตเตอร์นะครับผมคุณคิดว่าองค์ประกอบในจานของคุณมีเพียงพอไหมครับมีเพียงพอนะครับเชฟครับแล้วคุณคิดว่าคุณเข้ารอบมาสุดพอหรือยังครับต้องไปต่อครับเชฟครับงั้นต้องมาชิมกันจานนี้นะครับเป็นจานที่ค่อนข้างที่จะแปลกมากมันเป็นส่วนผสมที่มันไม่เข้ากันเลยไอศกรีมเนี่ยมีรสชาติของเต้าหู้ยี้อยู่ใช่ครับตัวที่เป็นชัตนี่ที่คุณบอกว่าใช้วุ้นเส้นนำมาต้มใส่มะกอกดำส่วนอย่างที่3ก็คือครัมมันเป็นเมนูที่แบบมันไม่ได้มาจับรวมกันได้เป็นความประหลาดที่ค่อนข้างที่จะลงตัวครับขอบคุณครับเราก็ชมใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือชมใช่ป่ะสวัสดีครับเชฟมันเป็นรวมมิตรมั่วๆสูตรดิบไม่เห็นมันจะมีอะไรเข้ากันสักอย่างเดียวครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่ใส่มาเนี่ยแบงค์รู้จักรสชาติวัตถุดิบแต่ละชิ้นแบงค์เลือกใช้ในปริมาณที่พอเหมาะบอกเลยว่าถ้าไม่รู้จักวัตถุดิบแล้วเอามารวมกันขนาดนี้นะกินไม่ได้ครับการที่แบงค์รู้จักรสชาติวัตถุดิบแล้วสามารถรวมมิตรที่ดูเหมือนจะมั่วๆ มันเป็นความมั่วที่ลงตัวค่ะโอเคครับขอบคุณครับงงอยู่ครับเราลองว่าดีหรือไม่ดีแต่สุดท้ายเอาว่าดีแล้วกันเพราะเขาบอกว่ามันอร่อยก็โอเคมั่วเลยจากที่ตั้งใจกลายเป็นมั่วเลยคนต่อไปนะคะจ๋าค่ะและก็ถึงเวลาตาของเราที่ต้องถือจานให้กรรมการชิมใจจ๋าเต้นแรงมากจ๋าอธิบายของหวานของจ๋าว่ามีอะไรบ้างครับจานนี้นะคะจ๋าทำเป็นคล้ายกับขนมหม้อแกงเพราะว่าตัวนัทเค้กเนี่ยจ๋าทำเป็นเค้กกุ้งแห้งทานกับซอสพีชเจลซึ่งตัวเจลจ๋าทำจากวุ้นเส้นที่เอาไปต้มกับน้ำมะนาวแล้วก็พีชเอาไปปั่นและกรองให้เนียนจนเป็นเนื้อเจลลี่นะคะตัวครัมเบิลปลาเค็มมีหอมเจียวแล้วก็ไอศกรีมเป็นไอศกรีมข้าวโพดผิวมะกรูดค่ะจานนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับองค์ประกอบของคุณน้อยกว่าคนอื่นไหมนี่คือการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศสิ่งเดียวที่จะทำให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนก้าวไปเป็น3คนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศก็คือความสมบูรณ์แบบของจานอาหารหากเกิดข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจทำให้ต้องพบกับบททดสอบที่ยากเกินจะคาดเดาในรอบต่อไป
จานนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับจะเทียบกับของคนอื่นไหมครับว่าองค์ประกอบของคุณน้อยกว่าคนอื่นไหมก็พอกับคนอื่นได้ค่ะงั้นเรามาลองชิมกันเค้กกุ้งแห้งของจ๋าเนี่ยลักษณะมันออกเป็นขนมไทยๆหน่อยมันจะออกมาแห้งๆหน่อยแต่ได้กลิ่นของกุ้งแห้งชัดเจนค่ะส่วนพีชที่เป็นเจลที่มีวุ้นเส้นอยู่ข้างในอันนี้รสชาติเข้ากันดีมีไอศกรีมข้าวโพดที่มีกลิ่นหอมของผิวมะกรูด3อย่างนี้กินกับหอมเจียวเข้ากันดีเอาวะมีลุ้นแต่ครัมเบิ้ลปลาแห้งเค็มมากเมื่อกินเข้าไปรสชาติของความเค็มมันทำให้องค์ประกอบทั้งหลายไม่สมดุลค่ะเชฟไม่แน่ใจว่าได้ชิมก่อนป่ะครับชิมไหมชิมนะคะแต่อาจจะชิมในปริมาณของครัมเบิ้ลที่น้อยไปความผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณชิมและคุณจัดปริมาณมาให้มันพอดีกันมันจะเกิดความสมดุลได้ค่ะเชฟเพราะนี่คือคุณสมบัติของเชฟที่ดีที่จะกลายเป็นมาสเตอร์เชฟค่ะคุณมีไหมครับคุณสมบัติข้อนี้เรื่องการชิมคุณยังไม่ผ่านครับเรากำลังจะอยู่ในสายอาชีพนี้เราโดนคำนี้ไปเราทำให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อ่ะก็รู้สึกแย่นี่คือองค์ประกอบจานของจ๋าค่ะ1 2 3 4ค่ะจ๋าคิดว่ามันซับซ้อนตรงไหนครัมเบิ้ลปลาแห้งอ่ะมันเข้าไปฆ่าทุกอย่างที่เหลือเลยมันฆ่าแม้กระทั่งกลิ่นแรงๆของมะกรูดเวลานี้ในปากมีแต่ความเป็นปลาแห้งและเค็มนี่คือรอบรองชนะเลิศนะความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วขอโทษนะโกรธตัวเองที่แค่จุดเดียวมันเหมือนแค่นิดเดียวอ่ะถ้าเราทำให้ดีทุกจุดไม่ให้เขาติได้สักจุดมันก็จบแล้วคนสุดท้ายนะคะรัฐค่ะไม่มั่นใจเลยเพราะว่าบางคนก็โดนว่าโดนเทลงถังแล้วคือมันจะเกิดขึ้นกับเราไหมรัฐอธิบายจานนี้ให้ฟังหน่อยครับจานนี้นะคะรัฐเอาวัตถุดิบทั้งหมดอะค่ะเอามาทำเป็นพาสต้าทอร์โทลินี่ค่ะในเส้นพาสต้านะคะรัฐใส่เต้าหู้ยี้เข้าไปค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะส่วนในไส้มีผักกาดดองกุ้งแห้งแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็มะกอกค่ะส่วนที่3นะคะคือเป็นข้าวโพดซึ่งใส่มะกอกเข้าไปด้วยค่ะส่วนที่4นะคะเป็นซอสค่ะในซอสนะคะรัฐเอาปลาแห้งกุนเชียงแล้วก็กุ้งแห้งค่ะมาผัดรวมกันเพื่อทำเป็นซอสค่ะแล้วก็ใส่เต้าหู้ยี้เข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้มีกลิ่นที่เชื่อมโยงกันค่ะรัดครับรัดเอาทอร์เทลลินี่ไปต้มใน5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันรัดคิดว่ามันจะสุกไหมครับรัดคิดว่ามันน่าจะสุกค่ะงั้นต้องมาดูกันคุณมั่นใจใช่ไหมว่าสุกมั่นใจค่ะสุกครับรัดดัดแปลงวัตถุดิบบ้านๆให้กลายเป็นทอร์เทลลินี่ที่ออกมาในรูปเหมือนดอกไม้ที่สวยมากจัดจานได้ดูดีตัวทอร์เทลลินี่กินแล้วมีรสเต้าหู้ยี้นิดๆและสุกแต่เมื่อได้ชิมไส้มีกุ้งแห้งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะรวมทั้งพิวเรใส่มะกอกดำลงไปด้วยค่ะ
กับตัวซอสที่มีปลาแห้งกุนเชียงค่ะรู้ไหมว่าเมื่อ3อย่างนี้รวมกันเข้าไปรสชาติของความเค็มมันทำให้เสียสมดุลมันฆ่าจานนี้หมดเลยไส้คุณเค็มแล้วตัวซอสกับตัวพิวเรคุณออกมาเค็มด้วยเนี่ยมันจบกันเลยน่าเสียดายมากเลยครับจัดจานได้สวยรีดแป้งพาสต้าได้บางแต่สิ่งที่ดิฉันได้จากจานนี้ก็คือเค็มมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะล่ะรสชาติเป็นคุณสมบัติของเชฟที่ดีที่คุณต้องชิมด้วยความรอบคอบก่อนจะเสิร์ฟอย่าลืมนะคะลัดไม่สามารถแข่งกับตัวเองต่อไปอีกได้แล้วลัดจะต้องแข่งกับคนอื่นด้วยค่ะค่ะเชฟเสียใจที่ครั้งนี้ทำออกมาได้ไม่ดีแต่พอเชฟพูดแบบนี้เรารู้สึกว่าเรายังต้องสู้เพื่อความฝันของเราเราต้องทำให้ได้ไม่ว่ายังไงเราต้องอยู่ในไฟนอลให้ได้ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องตัดสินว่าใครคือคนแรกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกินแล้วดีและ4คนที่เหลือจะต้องไปเอาตัวรอดกันต่อกับโจทย์การแข่งขันที่ยังไม่มีใครคาดเดาได้ถ้าไม่เค็มก็น่าจะมีลุ้นหน่อยมันโหดมากนะเนี่ยช่วงนี้เขาโหดนะเขาโหดมากไปรอดชูสิไปด้วยกันไปไหนสู้ด้วยกันก็ไปสู้ด้วยกันไงเราไม่ชวนออกบอกแล้วรอบนี้ไม่ชวนออกชวนเข้าอยากได้ตั๋วไปนี่มากเลยอ่ะเพราะมันจะสบายยืนชิวๆเลยอ่ะเราน่าจะมีความหวังที่ค่อนข้างสูงที่จะได้ผ่านเข้ารอบในใจคือรู้สึกว่าไม่เป้ก็พี่แบงค์อ่ะมั่นใจแล้วว่าจะต้องมีรอบ2แน่ๆกับการแข่งขันในเมื่อมันไม่เพอร์เฟคมันจะไปคู่ควรกับการที่เข้าไปได้ไงในรอบนี้คนที่สามารถรังสรรค์วัตถุดิบในกล่องปริศนาออกมาได้ดีที่สุดและได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกคนนั้นก็คือเป้าเป้ครับโอ้ผมดีใจที่สุดเลยแบบที่สุดของที่สุดค่ะทุกอย่างที่เราทุ่มเทให้กับการแข่งขันนี้ทุกอย่างที่เราทุ่มเทสำหรับความฝันของเรามันกลับมาทำให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากมากแบบมากที่สุดค่ะก็ถ้าเหนื่อยกว่านี้100เท่าก็ยอมค่ะเควสครับค่ะเชฟก้าวมาข้างหน้า19ครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าจานของคุณมีข้อผิดพลาดค่ะเชฟน็อกกี้ของคุณดิบนั่นถือว่าเป็นการไม่รับผิดชอบต่อผู้รับประทานต้องขอแสดงความเสียใจกับเควสเฮ้ยออกตอนนี้เลยเหรอQuest โชคดีนะครับรอบนี้ไม่มีคนออกตกใจรอบต่อไปคงต้องพยายามให้มากกว่านี้และจะพยายามให้ไม่มีข้อผิดพลาดเพื่อเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้โอ้โหสะบักสะบอมกว่าจะถึงเส้นชัยอะพวกคุณจะต้องแข่งขันกันต่อในรอบที่2กับบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test ในรอบนี้พวกคุณต้องต่อสู้กันด้วยความสามารถโดยไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษใดๆและผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรอบนี้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนที่2ส่วนคนที่เหลือยังต้องไปแข่งขันกันในรอบสุดท้ายและโจทย์การแข่งขันในรอบนี้ก็คือวัตถุดิบระดับโลกวัตถุดิบนั้นก็คืออะไรอ่ะ
ม่นเนาะไข่หอยเม่นโอ้ไข่หอยเม่นหรืออูนิเป็นวัตถุดิบที่ทุกคนทั่วโลกนิยมรับประทานมีรสหวานเบาๆเนื้อสัมผัสนุ่มลิ้นแทบละลายในปากแต่กว่าจะลิ้มรสได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะไข่หอยเม่นขึ้นชื่อในเรื่องการแกะเปลือกถ้าเปลือกแตกไข่หอยเม่นที่ได้ก็จะเละไม่สวยงามถึงแม้ว่าคุณจะแกะเปลือกได้แต่ความยากอีกข้อหนึ่งก็คือมันนำไปทำอาหารได้ไม่หลากหลายดังนั้นพวกคุณจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะสร้างสรรค์เมนูและรักษารสชาติของหอยเม่นไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าคุณไม่อยากจะต้องแข่งในรอบต่อไปของมันมีความสดความอร่อยของมันในตัวแทบจะไม่ต้องปรุงก็อยากไปทะลึ่งทำอะไรกับมันมากแต่ดันต้องสร้างสัตว์ไงต้องทำยังไงพวกคุณมีเวลา60นาทีในการรังสรรค์เมนูจากไข่หอยเม่นให้เป็นเมนูที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่าลืมนะคะว่าในรอบนี้เราก็ต้องการเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะว่าไม่มีคนแย่งของเลยครั้งนี้หยิบของในซูเปอร์มาร์เก็ตอะรู้สึกเงียบทุกคนอยู่กับตัวเองความคิดพูดอะไรเบาๆปรึกษาตัวเองตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยิบของไม่ครบอะมันเท่ากับหายนะเลยคิดเมนูว่ามันต้องมีอะไรเราจะต้องหยิบอะไรให้ครบหยิบมาค่อนข้างเยอะเยอะมากด้วยความที่คิดว่าหยิบมาเกินดีกว่าหยิบมาขาดแวบแรกคิดขึ้นมาคิดจะทำพานาคอตต้าพอคิดมาจากบ้านแล้วไงวันนี้อะไรก็ตามอ่ะใส่พานาคอตต้าหมดอ่ะคือมันไม่มีทางถอยกลับแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือเราวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียววันนี้ทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์ความรู้สึกจ๋าวันนี้นะมันเหมือนรอบไฟนอลจ๋าใส่เต็มที่มากยากไหมมันก็น่าจะยากในแง่ของการสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าจริงๆกินเปล่าๆมันก็อร่อยอยู่แล้วการแกะไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าเคยเห็นเขาแกะกันมันก็น่าจะได้อยู่ค่ะวันนี้จะทำเป็นพานาคอตต้าอูนิคิดว่าเมนูนี้ต้องพาไอ้ผัดเขารอบแน่นอนครับมั่นใจมีคนรออยู่ข้างบนค่ะเอ้ยความยากของอูนิตอนนี้ที่สัมผัสได้เลยนะครับคือทำไม่เป็นเพิ่งเคยทำครั้งแรกก็เลยคิดว่ายากสุดแล้วแต่ว่าเคย YouTube จากเดียวเท่านั้นในการแกะอูนิครั้งนี้ครับผมสำหรับเมนูที่สร้างสรรค์ของผมกับอูนิวันนี้ผมอยากทำเป็นพานาคอตต้ามันนะครับผมยังไงก็ต้องขึ้นไปให้ได้ครับรอบนี้คือมันเป็นวัตถุดิบที่เราไม่เคยจัดการมาก่อนกังวลมากว่าถ้าเราทำไม่ดีอ่ะไข่หอยเม่นมันอาจฉีกอาจจะขาดหรือทำให้มันเหม็นคาวก็ได้อ่ะโอ้รัฐค่ะเชฟดูคุณกังวลมากเลยนะเคยแกะไข่หอยเม่นหรือเปล่าไม่เคยแกะเลยค่ะเชฟถ้างั้นนะคิดให้ดีนะตั้งสติให้ดีก่อนเพราะรอบนี้สำคัญค่ะเชฟจ๋าไม่ได้รู้วิธีการแกะหอยเม่นแบบถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดตามแนวยาวของเขาแล้วค่อยแงะไข่หอยเม่นตามทางจ๋าครับค่ะเชฟเคยแกะหอยเม่นหรือเปล่าครับนี่เหมือนกับว่าคุณไม่เคยแกะมาก่อนนะสำหรับการแข่งขันในรอบที่2กับบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test พวกเขาทั้ง4คนจะต้องสร้างสรรค์เมนูจากอูนิหรือไข่หอยเม่นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดถ้าพวกเขาไม่รู้จักวิธีจัดการหรือมีความรู้ไม่มากพอมีสิทธิ์ทำให้เขาพลาดและอาจต้องไปแข่งขันกันต่อในรอบสุดท้ายพอมาดูของพี่จ๋าเนี่ยปกติเราจะต้องแกะจากข้างบนลงไปข้างล่างแต่เขาเหมือนแกะข้างๆซึ่งมันอาจจะทำให้เนื้อของอูนิเละจ๋าครับค่ะเชฟเคยแกะหอยเม่นหรือเปล่าครับเคยแกะค่ะแต่เป็นหอยเม่นที่มันกินไม่ได้แล้วเขาแกะกันแบบนี้เหรอครับ
จะดูเหลี่ยมแล้วมันไม่โดนตัวเขาก็โอเคค่ะเชฟเศษของเปลือกเขาเนี่ยมันจะตกแล้วก็ติดอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวหอยเม่นเนี่ยมันจะลุ่งลิ่งไปด้วยนี่เหมือนกับว่าคุณไม่เคยแกะมาก่อนเคยแกะแต่มันก็ไม่ได้แกะสวยละค่ะเชฟแต่ว่าครั้งนี้อยากจะทำให้มันสวยที่สุดถ้างั้นขอให้โชคดีขอบคุณค่ะเชฟในรอบนี้นะคะเป็นการแข่งขันในรอบความคิดสร้างสรรค์กับโจทย์ไข่หอยเม่นยากเหมือนกันนะคะพี่อิงโจทย์นี้มันไม่ง่ายเลยนะครับแต่ทราบไหมครับว่าไข่หอยเม่นที่เรานิยมรับประทานกันเนี่ยอันที่จริงเนี่ยนะคืออันทะของเม่นทะเลตัวผู้หรือรังไข่ของเม่นทะเลตัวเมียในประเทศญี่ปุ่นเขานิยมไข่หอยเม่นหรือที่เรียกว่าอูนิเนี่ยมาโปะหน้าข้าวปั้นและห่อด้วยสาหร่ายหรือเอาไปทำเป็นเมนูอูนิดงอูนิดงนี่ก็คือข้าวหน้าไข่หอยเม่นนั่นเองยากนะเนี่ยไข่หอยเม่นเนี่ยนะคะยากตั้งแต่การแกะเปลือกเลยเปลือกของหอยเม่นเนี่ยเปราะบางพอๆกับไข่ไก่เลยแกะแรงไปแล้วแตกมันก็จะมีเศษลงไปเนื้อของไข่หอยเม่นเนี่ยอาจจะเละได้กว่าจะได้ไข่หอยเม่นออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายและที่ท้าทายไปมากกว่านั้นนะครับการทำเมนูจะต้องสร้างสรรค์แต่จะต้องชูรสไข่หอยเม่นอีกด้วยครับถ้าจะนำมาสร้างสรรค์เมนูนะครับต้องระวังครับเพราะถ้าใส่เครื่องเทศหรือวัตถุดิบที่มีกลิ่นแรงเพิ่มเข้าไปอาจทำให้กลิ่นของไข่หอยเม่นหายไปเลยก็ได้ครับซึ่งในรอบนี้นะคะเราต้องการผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นต้องมาลุ้นกันนะคะว่า1ใน4คนนี้ใครจะทำออกมาได้ดีที่สุดเพราะบอกเชื่อว่าทุกคนจะต้องพยายามอย่างหนักมากเพราะเขาจะต้องไม่อยากแข่งในรอบสุดท้ายของวันนี้แน่นอนถึงตาของหนูแล้วค่ะลูกขอโทษนะคะลูกโอ้ยกลับมานึกถึงวันเก่าๆเลยอะเขาเป็นคนอัธยาศัยดีนะเขาคุยกับทุกอย่างเลยนี่ฉันจะทำเร็วๆแล้วนะคืออะไรคะทำไมคะรัดค่ะเชฟคุยกับเพื่อนหอยเม่นถูกคอกันดีไหมไม่ค่อยถูกค่ะน้องไม่น่ารักเขาไม่ชอบรัดหรือรัดไม่ชอบเขาน่าจะหนูไม่ชอบเขาค่ะอ้าวแล้วจะทำอาหารจากเขาได้ยังไงอะเดี๋ยวเราต้องปรับทัศนคติกันใหม่ค่ะน้องบอกว่าให้ทำตัวดีๆกับน้องค่ะแล้วน้องจะน่ารักค่ะนี่เขาพูดด้วยเหรอเขาพูดกับหนูค่ะเขาส่งโทรจิตมาค่ะจริงๆแล้วคือเราอะคุยกับตัวเองแล้ววัตถุดิบต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเสมือนแบบเสมือนเขาเป็นเพื่อนเราอะจริงๆก็อยากคุยกับมันบ้างนะแบบเปิดให้หน่อยได้ป่าวจะได้ไม่ต้องแกะเสียเวลาเว้ยแล้ววันนี้ลัดจะทำอะไรวันนี้ลัดจะเอาหอยเม่นมาทำเป็นขนมจะทำเป็นทาร์ตค่ะแล้วก็มีมูสไข่หอยเม่นคือจะใส่พวกซีตรัสเข้าไปเพิ่มค่ะจะเป็นเมนูของหวานที่ลัดตั้งใจที่สุดใน MasterChef Kitchen ครั้งนี้เลยค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะแบงค์ครับครับเชฟครับจะทำเมนูอะไรครับวันนี้จะทำเป็นพานาคอตต้าหอยเม่นครับผมแต่ไอเดียมาจากนี่ครับหอยหอยนางรมที่กินหลายๆอย่างที่มันมีเป็นยำหอยนางรมที่มีกากอลูมิเนียมออกมาครับที่คิดไว้นะครับเชฟที่คุณพูดมาเนี่ยครับเชฟผมไม่เข้าใจเลย เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเชฟเดี๋ยวอธิบายทีผมไม่อยากทำเป็นเหมือนพานาคอตต้าครับเชฟผมว่าครับเชฟแบงค์ได้แข่งรอบหน้าแน่อ้าวเดี๋ยวสิครับเชฟขอชิมก่อนสิรอบหน้าเนี่ยครับคุณอาจจะไม่อยากแข่งเลยก็ได้เอารอบนี้ให้รอดก่อนครับแล้วรอบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นไปรอบๆไปอย่าเพิ่งขู่จ๋าครับสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับจ๋าจะทำเมนูอะไรครับจ๋าจะทำเป็นจานเย็นของญี่ปุ่นนะคะพานาคอตต้าอูนิเอ้พานาคอตต้าอะไรอ่ะพานาคอตต้าอูนิแล้วก็จะใส่เนื้อปูลงไปนะคะแล้วก็จะมีซอสครีมต้นหอมญี่ปุ่นเจลลี่คอนซึยูสุแล้วก็จะมีกันทิวสาหร่ายเคยทำเมนูไข่เม่นมาก่อนไหมเคยทำแต่ไม่ได้ไปปรุงเขาเยอะค่ะตั้งใจให้ดีนะเพราะว่าอันนี้ต้องรู้ธรรมชาติของมันไข่หอยเม่นเป็นสิ่งที่ทำยากค่ะจะพยายามทำให้เต็มที่นะคะขอบคุณค่ะจ๋าไม่อยากไปแข่งอีกครั้งแล้วอ่ะเป็นโอกาสที่จะต้องเข้าไปแล้วจ๋าก็ทำเต็มที่ทำองค์ประกอบทุกส่วนให้มันดีจ๋าต้องขึ้นไปให้ได้เควสคะสวัสดีค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรคัสตาร์ดแบบพานาคอตต้าค่ะเอ๊ะพานาคอตต้า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 ทุกคนเลยเควสค่ะเชฟเควสทำพานาคอตต้า
แบงก์ก็ทำพานาคอตตาจ้าก็ทำพานาคอตตาแย่แล้วชีวิตตกลงคุณจะไปแข่ง3คนจูงมือกันเข้าไปรอบหน้าใช่ไหมจูงมืออีกแล้วรอบนี้คือรอบความคิดสร้างสรรค์นะเควสพลาดแบบรอบที่แล้วไม่ได้เลยนะคะค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะอยากจะบอกจ๋ากับพี่แบงค์ว่าทำไมไม่ทำเมนูอื่นต่างคนทำพานาคอตต้ามีแค่พี่รัฐคนเดียวที่ทำเป็นทาร์ตมูสอุ๊ยพี่รัฐดูได้เปรียบสุดเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยเขาโดดเด่นออกมาเควสยูต้องคิดเพิ่มแล้วสถานการณ์ตอนนี้ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะลัดนี่ค่ะเมนูเขาน่าสนใจมากเลยเขาจะทำเป็นแป้งพายเปิดหน้าแล้วเขาก็จะทำมูสไข่หอยเม่นทำไอศกรีมที่ผสมส้มยูสุและเสาวรสเข้าด้วยกันมันน่าจะเข้ากันดีแบงค์ครับเมนูค่อนข้างที่น่าสนใจมากเขาจะเอาไข่หอยเม่นเนี่ยไปทำเป็นพานาคอตต้าเสิร์ฟคู่กับซอสที่จะเป็นมะม่วงกับส้มเป็นคล้ายๆแบบเจลลี่ทวิลขนมเบื้องกรอบๆด้วยหมึกดำผมว่าคอนเซ็ปต์นี่เป็นแบบสไตล์ไทยดีนะครับมันน่ากินมากเลยครับแบงค์ทำพานาคอตต้าจ๋าก็ทำพานาคอตต้าครับพานาคอตต้าของเขาเนี่ยจะเป็นพานาคอตต้าอูนิใส่ปูเข้าไปข้างบนเนี่ยเขาก็จะโปะด้วยอูนิสดไปด้วยแล้วก็ยังมีเยลลี่พอนซึยูสุยังไม่พอนะยังมีซุปอีกเป็นต้นหอมญี่ปุ่นที่เป็นซุปครีมมิกกี้มีทวิลใช่ไหมครับจ๋าก็มีเหมือนกันเป็นทวิลที่ทำจากสาหร่ายครับกับกรอบเหมือนกันไม่ใช่แค่2คนที่ทำพานาคอตต้าเควสอีกคนนึงค่ะคราวนี้ดวลกัน3คนเลยค่ะเควสก็ทำพานาคอตต้าคือใส่อูนิลงไปด้วยแถมยูสุนิดๆแต่ในขณะเดียวกันเอาไข่หอยเม่นผัดกับเนยแล้วบดเพื่อจะมาราดบนพานาคอตต้ายังเอาไข่หอยเม่นไปชุบแป้งทอดอีกค่ะแล้วสุดท้ายจะทำไอศกรีมเต้าหู้มิโซะเพื่อจะมากินคู่กันคุณเหลือเวลาอีก15นาทีเท่านั้นคุณต้องเร่งแล้วนะครับครับเชฟค่ะเชฟคือค่อนข้างจะกังวลมีหลายอย่างที่เรายังทำไม่เสร็จโอ้ยล่างอาจจะด้วยวันนี้เราเจอวัตถุดิบที่เราไม่เคยจัดการมันมาก่อนมันเลยทำให้เราทำงานช้ามากขึ้นรัดเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้รัดเหลือทำไอติมค่ะ15นาทีเท่านั้นนะเร่งเลยนะครับค่ะเชฟคือมันไม่มีทางถอยกลับแล้วอะสิ่งที่เราทำได้คือเราวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเราต้องทำให้สำเร็จเท่านั้นตอนนี้นะครับเควสกับจ๋าเนี่ยดูเหมือนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยครับการทำงานทุกอย่างนะครับเป็นขั้นเป็นตอนต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่คนที่พี่เป็นห่วงตอนนี้คือรัดนะคะเพราะเขาเพิ่งเอาแป้งทาร์ตเข้าไปอบเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีเมื่อแป้งทาร์ตสุกเขาต้องเอาออกมารอให้มันเย็นก่อนแล้วเขายังจะต้องทำไอศกรีมอีกเราต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะเชฟเอียนว่ารัดจะทันไหมเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นอย่าพลาดเหมือนคราวที่แล้วคุณต้องชิมทุกองค์ประกอบครับเชฟนับเวลาถอยหนังลงทุกทีอ่ะจานมันยังไม่ได้เสร็จมันก็เลยหล่นเควสครับเกิดอะไรขึ้นกับพานาคอต้ามันเละใช่ไหมครับคุณพลาพานาคอต้าแตกเป็นเพราะว่าคุณใส่พลาสติกแรปไว้ด้านล่างเดี๋ยวจะยกพลาสติกขึ้นมาแล้วก็ตัดใหม่ค่ะถ้าคุณพลาดไม่มีสิทธิ์แก้ตัวนะครับค่ะก็ต้องเปลี่ยนอันก็เลยต้องตัดอันใหม่ลงไปมันเหมือนกับว่าวันนี้ทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์เหลือเวลาอีกเพียง1นาทีเท่านั้นค่ะชิมทุกอย่างก่อนลงจานครับเชฟคือเราทำเต็มที่เราทำเต็มร้อยเราทำเกินร้อยด้วยซ้ำวันนี้มันก็ยังมีบางอย่างที่ยังไม่มั่นใจว่ามันดีพอเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วย30วินาทีสุดท้ายทำจานนี้ออกมาให้ดีที่สุดในชีวิตของคุณเร่งเลยครับชีวิตของผมนะครับฝากอยู่กับพานาคอตต้าจานนี้เลยว่าเราจะได้ขึ้นไปยืนข้างบนหรือเราต้องไปแข่งต่อเราทั้ง3คนทำพานาคอตต้าหมดเลยก็ดีเหมือนกันเราก็จะได้รู้ว่าเราทำพานาคอตต้าวันนี้ในขณะที่ทุกคนก็ทำเราก็มาวัดกันที่รสชาติ10 9 8
การแข่งขันในรอบที่2นี้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่เพื่อรังสรรค์จานอาหารให้ออกมาดีที่สุดอย่างไรก็ตามจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนที่2และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะชิมแล้วและอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าในรอบนี้เราต้องการผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนที่2นะคะขอเชิญกรรมการเลยค่ะเล่าจานนี้ให้เราฟังค่ะจานนี้รัดเอาอูนิมาทำเป็นขนมนะคะในองค์ประกอบแรกเนี่ยก็คือเป็นมูสอูนิส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นทาร์ตที่ผสมกับปลาแห้งส่วนอย่างที่3เป็นไอศกรีมที่รสชาติผสมผสานระหว่างส้มมะนาวแล้วก็สับปะรดส่วนต่อมาก็คือเป็นโฟมที่ผสมกับมิรินเข้าไปในตัวมูสมีอูนิอยู่ด้วยค่ะจัดจานได้สวยนะคะขอบคุณค่ะนี่คือยูสุมีส้มเลมอนแล้วก็สับปะรดค่ะสับปะรดจานนี้นะคะรัดใช้ความเป็นตัวเองเข้ามาใส่ตรงนี้นั่นคือความถนัดในการทำขนมแต่มันก็ไม่ใช่ขนมหวานซะเลยทีเดียวดิฉันชิมเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกินทาร์ตของคาวในขณะเดียวกันไอศกรีมหรือกึ่งจะเป็นซอร์เบทำให้ดิฉันรู้สึกว่ามันคือซอสเปรี้ยวที่มาตัดความเค็มอูนิหน้าตาเป็นขนมแต่ในขณะเดียวกันเมื่อชิมเข้าไปแล้วมันเหมือนของคาวราดซอสเปรี้ยวที่กลมกล่อมในขณะเดียวกันรสชาติของอูนิก็ยังอยู่ครบค่ะขอบคุณค่ะอาจจะบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็น Paris Tokyo ค่ะรสใช้วัตถุดิบของญี่ปุ่นผสมผสานกับเทคนิคของฝรั่งเศสชูรสชาติของไข่หอยเม่นออกมาได้ดีมากทำมูสออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเบามันนุ่มมากและได้รสชาติอูนี่ที่ดีจานนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จครับคือชิมคนแรกผลออกมาดีอ่ะก็คือโล่งเลยแต่เพื่อนๆคนอื่นๆจะทำได้ดีกว่าเราหรือเปล่าจานนี้เป็นพานาคอตต้าอูนิตั้งใจทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเป็นจานเย็นมีผิวเลมอนลงไปแล้วก็มีเนื้อปูแล้วก็มีไข่หอยเม่นแช่น้ำเกลือทานกับไข่ปลาแซลมอนด้านข้างมีวาซาบิเขียวออยมีสาหร่ายกรอบแล้วก็เป็นเจลลี่คอนซึยูสุที่ปรุงรสเพิ่มขึ้นอีกด้วยน้ำเลมอนสุดท้ายทานเป็นซอสกึ่งซุปเย็นต้นหอมญี่ปุ่นมิโซะค่ะจะขออนุญาตทีจานนี้ของจ๋าเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นสไตล์ฝรั่งเศสผสมญี่ปุ่นเราจะเห็นแบบนี้ได้ในร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทำสไตล์เป็นฝรั่งเศสนะครับค่ะพานาคอตต้าที่มันมีไข่หอยเม่นอยู่มีปูอยู่เมื่อกินกับไข่หอยเม่นรสชาติมันดีมากเก่งมากและข้อสำคัญจ๋าทำพานาคอตต้าได้เนียนแล้วก็นุ่มกำลังดีเลยที่ฉลาดมากคือใช้เจลลี่ที่เป็นยูสึออกมารสเปรี้ยวขึ้นมากับตัวไข่ปลาแซลมอนกับความกรอบของตัวทวิลเมื่อกินเข้าไปแล้วครบเครื่องในคำเดียวมีความเป็นไข่หอยเม่นเป็นตัวหลักตัวนี้ถือว่าจะประสบความสำเร็จครับการจัดจานของจ๋าวันนี้ดิฉันคาดเดาไม่ได้เลยว่าอาหารจานนี้มันคืออะไรอย่างไรแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วจานนี้จะซ่อนอะไรไว้เยอะมากเนื้อของพานาคอตต้าซึ่งอิงจากของหวานแต่มันให้ความรู้สึกของอาหารคาวเจลลี่ที่เป็นพอนเซอร์ยูสุเนี่ยเป็นรสเปรี้ยวทำให้กลิ่นคาวของอาหารทะเลออกมาอย่างพอดีสาหร่ายกรอบให้ความกรอบแต่ในขณะเดียวกันมีความหยุ่นของเจลลี่ในหนึ่งคำได้ทั้งนุ่มกรอบยืดหยุ่นแถมมีซุปลื่นๆคออีกอย่างนึงถือว่าจานนี้จะคิดได้ครบถ้วนมากๆค่ะ
ยิ้มยิ้มแล้วยิ้มเลยยอดเยี่ยมมากสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับแบงค์ครับครับเชฟอธิบายอาหารจานนี้ให้เราฟังครับผมผมมีอินสปิเรชันมาจากยำหอยชูล่าที่เรากินรวมกันวันนี้ผมก็เลยทำเป็นพานาคอตต้าแล้วมีเนื้ออูนิอยู่ข้างในแล้วก็ทำเป็นเจลลี่มะม่วงแล้วก็ส้มนะครับก็จะมีหอมเจียวด้วยอันนึงจะเป็นโฟมของซอแหน่กับผักชีมารวมกันทราบใช่ไหมครับว่าใครทำพานาคอตต้าบ้างทราบแล้วครับตอนนี้มีผมมีจ่าแล้วก็มีเควสครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันตัดสินง่ายนะครับต้องยอมรับแล้วครับตอนนี้พานาคอตต้าของคุณเนี่ยแข็งสัดส่วนยังไม่ถูกต้องอย่างแรกเลยฉันคิดว่ามันไม่น่าจะมีหอมเจียวมันเลยทำให้รสชาติของอูนี่เนี่ยหายไปอย่างที่สองนะครับพานาคอตต้าของคุณเนี่ยแข็งสัดส่วนยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันแน่นเกินไปน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถที่จะดึงรสชาติของไข่ไฮเม่นให้ออกมาเยอะได้กว่านี้น่าเสียดายครับแบงค์คะจัดจานได้ดูน่ากินแต่เรื่องการชูวัตถุดิบคืออูนิกลิ่นหอมเจียวมันกลบอูนิมันกลบทุกอย่างหมดเลยจนกระทั่งกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยหอมเจียวยังติดอยู่ในคอครับความคิดสร้างสรรค์ในองค์ประกอบพอได้แต่คุณไม่สามารถชูวัตถุดิบได้ค่ะครับผมขอบคุณครับมันยังไม่จบแค่นี้มันยังมีเกมที่เหลือให้เราเล่นเราทำหน้าที่ได้อย่างเดียวคือเดินหน้าต่อไปเควสคะอธิบายอาหารจานนี้มาค่ะจานนี้ก็เป็นอูนิพานาคอตต้านะคะส่วนเครื่องเคียงพอลซูเจลพีกับแอสพารากัสพิเรมีโฟมสาหร่ายปลาแห้งแล้วก็อูนิชุบแป้งทอดแล้วก็สุดท้ายคือไอศครีมเต้าหู้มิโซะค่ะงั้นเรามาชิมกันค่ะเควสคะสำหรับจานนี้นะเควสคิดองค์ประกอบขึ้นมาหลายอย่างตัวพานาคอตต้ามีความยืดหยุ่นดีมากตัวเจลลี่ชิยูสุเจลเข้ากันดีกับอูนิแล้วก็ได้ความเป็นอูนิที่ตัวอูนิทอดแต่จานนี้เนี่ยตัวสุดท้ายที่ใส่เข้ามาคือไอศครีมเต้าหู้มิโซะเควสรู้ไหมมันสามารถกลบทุกอย่างหมดเลยกลายเป็นว่าดิฉันได้กินอาหารจานเต้าหู้นั่นหมายความว่าความสมดุลระหว่างกลิ่นรสมันยังไม่พอค่ะวันนี้นะเควสทำอูนิออกมาถึง3องค์ประกอบพานาคอตต้าไข่หอยเม่นที่ผัดเนยไข่หอยเม่นชุบแป้งทอด3ตัวนี้กินเข้ากันมันดีมากพอผมลองไอศครีมเต้าหู้เข้าไปกลิ่นของเต้าหู้มันค่อนข้างแรงครับมันกลบทุกอย่างมิดเลยอันนี้ต้องบอกว่าใช้ได้แต่น่าเสียดายครับไอติมที่ใส่ไปกลบทุกอย่างเสียดายเสียดายมากถึงเวลาที่เหล่าคณะกรรมการจะต้องทำการตัดสินแล้วว่าใครคือคนที่ทำผลงานออกมาได้โดดเด่นและเหมาะสมที่จะก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนที่2และมีสิทธิ์ในการเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟคนที่4ของประเทศไทย
สู้กันต่อได้พี่ไม่มีปัญหารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่เรามันต้องเป็นไม่พี่รัฐก็จ๋านี่แหละในวันนี้นะครับคนที่สามารถรังสรรค์วัตถุดิบไข่หอยเม่นออกมาเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคนคนนั้นก็คือจ๋าครับความยินดีกับจ๋าด้วยนะคะจ๋าได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนที่2ขอเชิญไปรอที่ชั้น2เลยค่ะแรกเลยก็ขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาตรงนี้แม่จ๋าทำได้นะรู้ว่ารับรู้พ่อจ๋าทำได้แล้วนะอาจจะไม่ได้ไปซ่อมรถกับพ่อจริงๆแล้วนะรอบเนี้ยจ๋าต้องเป็นเชฟแล้วล่ะเหลืออีกหนึ่งบททดสอบนะครับตั้งใจให้ดีและนี่คือการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วนะคะพวกคุณจะต้องต่อสู้กันเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure testซึ่งในรอบนี้นะคะพวกคุณจะต้องต่อสู้กันอย่างสุดชีวิตเพราะเราจะคัดเลือกเหลือเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบไฟแนลซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะต้องมี2คนนะคะที่ต้องหยุดความฝันของคุณลงณตรงนี้พอมันเจอตั๋วใบสุดท้ายอันเนี้ยต้องเอาให้ได้อะยังไม่ท้อครับผมสู้เต็มที่ไปต่อแน่ๆยังไงก็ไม่ล้มเราจะต้องสู้แบบเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะไปยืนในที่ที่เดียวที่เหลือของไฟนอลให้ได้โจทย์ในครั้งนี้พวกคุณจะต้องใช้ความละเอียดและประณีตเป็นอย่างมากเพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและโจทย์นั้นก็คือกะปิคั่วและปลาช่อนฟูช่อนฟูครับพี่กะปิคั่วปลาช่อนฟูยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยคือด้วยความเป็นอาหารไทยอ่ะแต่ละอย่างมันต้องแม่นยำและละเอียดมากๆสำหรับอาหารไทยน่าจะประทุกนี้ว่ากะปิคั่วปลาช่อนฟูนับเป็นอาหารไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นเมนูประเภทเครื่องจิ้มด้วยรสชาติเข้มข้นของกะปิและสมุนไพรที่นำมาเคี่ยวจะมีกลิ่นหอมเมื่อรับประทานแล้วจะเข้ากันได้ดีกับความกรอบอร่อยของปลาช่อนฟูดังนั้นพวกคุณจะต้องทำกะปิคั่วกับปลาช่อนฟูออกมาให้สมบูรณ์และมีรสชาติตามต้นฉบับ1. ปลาช่อนฟูต้องกรอบฟูไม่อมน้ำมันเนื้อปลาช่อนต้องเกาะกันเป็นรูปทรงกระบอกและมีสีเหลืองทองคุณจะต้องทำปลาช่อนฟูนี้ให้มีขนาดความยาว3นิ้วและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วครึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 1.5 นิ้ววัดกันขนาดนี้ฟังคุณสมบัติข้อแรกของปลาช่อนฟูแล้วรู้สึกอยากจะเป็นลมตาข้อ2 ส่วนประกอบของเครื่องจิ้มหรือกะปิคั่วต้องมีรสชาติตามต้นฉบับรสชาติของกะปิคั่วจานนี้ดิฉันได้ใส่วัตถุดิบบางอย่างเข้าไป
ที่ไม่เหมือนกะปิคั่วปกติพวกคุณจะต้องแกะสูตรกันเองคือแค่นี้มันยังยากไม่พอใช่ไหมคิดวัตถุดิบว่าจะใส่อะไรก็คือยากแล้วแต่จะใส่เท่าไหร่เนี่ยมันยากกว่าหัวเจอโจทย์นี่แบบน้ำตาแทบเล็ดข้อที่3เนื้อสัมผัสของกะปิคั่วต้องละเอียดเสมอกันกะทิต้องแตกมันลอยหน้าสวยงามแต่เนื้อกะปิคั่วต้องไม่เหลวเกินไปเพราะเป็นเครื่องจิ้มที่สำคัญนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เราไม่มีวัตถุดิบเตรียมไว้ให้เหมือนครั้งที่ผ่านมาพวกคุณจะต้องชิมแกะสูตรและเลือกส่วนผสมกันเองจากห้องซูเปอร์มาร์เก็ตขอเชิญทุกคนขึ้นมาชิมค่ะคือทุกคนยังไม่รู้จักเมนูนี้เลยจะให้หลับตาชิมครั้งแรกแล้วก็ต้องรู้ว่าทำยังไงมันยากมากคือมันดูยากมากเลยว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มมันคืออะไรที่ได้มาที่สุดก็คือเครื่องแกงแดงกับกระชายเท่านั้นเองอย่างอื่นยังไม่รู้กลิ่นกะปินำเลยและรสชาติเนี่ยมันเต็มไปด้วยสมุนไพรและมันมีวัตถุดิบลับอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่ได้บอกเราเราทันดวงแล้วกันนะขอเชิญประจำที่สเตชันค่ะคือมันเหมาะสมมากกับการเป็นโจทย์ของ MasterChef All Star Thailand ในการเข้าสู่รอบไฟนอลและไม่ใช่ว่าถ้าใน3คนนี้ใครสามารถที่จะเข้ารอบได้คนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์ MasterChef ได้ค่ะเพราะว่าเป็นโจทย์ที่โหดร้ายมากพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำกะปิคั่วและปลาช่อนฟูนะคะขอให้ตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถเลยนะคะเพราะเราเหลือที่ว่างเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นในรอบชิงชนะเลิศถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Go 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 นี่แปลว่าเราต้องหยิบปลาช่อนไปใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เอาไปให้พ่อนะวิ่งเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตคือตรงเข้าไปหาปลาช่อนก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่เราจะต้องเอามาทำในจานนี้ตะไคร้ใช่ตะไคร้อยู่นี่อยู่นี่ขาดไม่ได้เครื่องแกงต้องหยิบเครื่องแกงให้ครบก่อนนะเท่าที่คิดไว้ก็เลยวิ่งไปหยิบมะอึกติดเข้ามาเราก็คิดว่าน่าจะใช่ก็เลยใส่เข้าไปแต่สิ่งที่ตีกันอยู่เนี่ยมันคือความคิดในหัวซึ่งมันต้องไล่ลำดับว่าเครื่องแกงมีอะไรบ้างและจะหยิบอะไรเท่าไหร่หยิบไปหยิบมาแม่งเต็มตะกร้าทั้งสองตะกร้าทั้งที่ของที่ต้องเสิร์ฟมีอยู่แค่นี้ช่อนหน้าเหมือนอย่างนี้นี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายที่พวกคุณจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเราเหลือที่นั่งให้คุณเพียงแค่ที่เดียวครับเชฟพิสูจน์ให้เราเห็นว่าคุณเหมาะสมสำหรับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเชฟโจทย์นี้ยากตรงที่เราต้องคิดเอาเองจากการชิมเราพอจะรู้เรื่องเครื่องแกงอยู่บ้างอันนี้คือความได้เปรียบของเรานะครับผมรอบนี้จะทำให้ดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะเพื่อรอบไฟนอลของเราค่ะหมดเวลาไปแล้ว10นาทีตอนนี้ปลาช่อนคุณต้องเอาลงหม้อนึ่งแล้วไม่งั้นคุณไม่ทันแน่ๆค่ะครับเชฟเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบงค์ลัดและเควสจะต้องต่อสู้กันอย่างสุดชีวิตเพื่อจะแย่งชิงที่นั่งที่เหลือเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นสำหรับรอบไฟนอลซึ่งในบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure test พวกเขาจะต้องชิมและแกะสูตรกันเองเพื่อทำให้เหมือนกับต้นฉบับและพวกเขาจะต้องจัดการเวลาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันรอบสำคัญนี้ตุ๊กตะไคร้ก็น่ากลัวแล้วหมดเวลาไปแล้ว10นาทีตอนนี้ปลาช่อนคุณต้องเอาลงหม้อนึ่งแล้วไม่งั้นคุณไม่ทันแน่ๆค่ะครับเชฟผ่านไป10นาทีปลาช่อนต้องเข้านึ่งแล้ว10นาทีนั้นกำลังแล่ปลาอยู่สำหรับเควสเริ่มต้นนึ่งปลาก็เสียวแล้วอะอึดอัดขัดใจนะจะเริ่มนึ่งปลาแม่งยังไม่เริ่มทันทีอะต
อนนี้นะคะเราได้ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้ว2คนนั่นก็คือเป๋าเป้และจ๋าแต่ตอนนี้เราต้องการอีกเพียงแค่1คนเท่านั้นกับเมนูกะปิคั่วปลาช่อนฟูยากเหมือนกันนะคะความยากอย่างแรกเลยก็คือเราไม่มีสูตรให้และไม่ได้จัดวัตถุดิบส่วนผสมใดๆไว้ให้เลยเขาจะต้องแกะสูตรด้วยการชิมจากจานตัวอย่างเท่านั้นโดยปกตินะคะกะปิคั่วดั้งเดิมเนี่ยจะมีรสชาติเค็มหวานตัวเครื่องแกงประกอบด้วยตะไคร้ข่าผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมกะปิพริกไทยป่นพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งกระชายและกุ้งแห้งป่นค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะเราได้แอบใส่วัตถุดิบพิเศษลงไปนั่นก็คือมะอึกค่ะเท่านั้นไม่พอนะเครื่องจิ้มที่เขาทำจะต้องมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดเสมอกันมีความข้นและกะทิแตกมันชัดเจนมาต่อที่ปลาช่อนฟูนะครับอย่างแรกจะต้องเอาเนื้อปลาเนี่ยไปนึ่งให้สุกพอดีและนำไปอบต่อและตอนทอดน้ำมันที่ใช้ต้องร้อนหลีไฟให้อ่อนและค่อยๆตะล่อมให้เนื้อเกาะกันจนเป็นสีเหลืองทองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการม้วนปลาช่อนฟูต้องทำตอนที่อยู่ในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆเท่านั้นพับทบซ้ายและขวาจากนั้นม้วนให้เป็นทรงกระบอกเพราะถ้านำมาทำข้างนอกกระทะอาจทำให้ปลาช่อนฟูแตกได้ครับชื้นลงไปค่ะลูกในรอบนี้นะคะจากผู้เข้าแข่งขัน3คนเราจะคัดเลือกเหลือเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเรียกได้ว่านะคะรอบนี้คือการต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวนะคะที่เขาจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เหมือน15นาทีผ่านไปแล้วทุกคนคือเอาปลาลงหม้อนึ่งแล้วแต่คนยังไม่ได้เอาลงเลยอีก2คนคือนำไปก่อนแล้วมันจะเห็นได้ว่าคนนี้ช้าสุดเพรสครับตอนนี้หมดไป15นาทีแล้วคุณเพิ่งเริ่มนึ่งปลาแล้วจะทันเหรอครับทันค่ะเชฟขั้นตอนทุกอย่างคุณแม่นหรือเปล่าไม่แม่นค่ะเพรสคิดว่าในกะปิคั่วเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีเป็นเบสของพริกแกงแดงค่ะมีกระชายมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมมีมะกรูดมะอึกกุ้งแห้งก็มั่นใจในระดับนึงแต่ตอนนี้มันก็จำความรู้สึกที่ชิมไม่ได้แล้วนี่คืออาหารไทยนี่คือจุดอ่อนของคุณในการแข่งขันครั้งนี้หรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะใช่ค่ะเชฟเรามีที่นั่งแค่เพียง1ที่เท่านั้นนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงงั้นขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะยอมรับแต่ก็ไม่ยอมแพ้เรามาถึงจุดนี้แล้วยังไงมันต้องสู้จนถึงนาทีสุดท้ายแม่ครับคุณคิดยังไงกับโจทย์ครั้งนี้ครับเป็นอาหารโบราณผมว่ายากมากนะครับเพราะว่าในการจะต้องแกะสูตรเองด้วยยากมากครับคุณต้องแกะสูตรกะปิคั่วเองด้วยใช่ครับคุณคิดว่ามันมีอะไรในนั้นบ้างผมคิดว่าน่าจะมาจากแกงแดงนะครับผมแล้วก็แต่มีเพิ่มเข้ามาคือมีกระชายด้วยถ้าไม่ผิดที่ซ่อนไว้ผมน่าจะเป็นเห็นเป็นมะอึกนะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นเส้นๆอยู่ผมคิดว่ากะปิคั่วรอบนี้ผมแกะสูตรได้ประมาณ 90% ครับอย่าลืมนะว่านี่คือโจทย์ความละเอียดและความแม่นยำใช่ครับเชฟครับเพราะฉะนั้นสูตรที่คุณแกะต้องแม่นยำมากๆถ้าพลาดรอบนี้ก็จบเลยนะครับใช่ครับผมจะไม่ยอมกลับบ้านเชฟโอ้โหโคตรกดดันเลยรอบตรวจก็ไม่รู้วัตถุดิบอะไรก็ไม่รู้แล้วยังมาจี้ว่าถ้าทำผิดก็ตกรอบโคตรเครียดเลยนะรัฐคะค่ะเชฟคิดยังไงกับโจทย์นี้คิดว่าเป็นโจทย์ที่ยากค่ะมันต้องละเอียดมากจริงๆแต่ก็สมศักดิ์ศรีจะเข้าไปในรอบไฟนอลให้ได้ค่ะรัฐแกะสูตรกะปิคั่วออกมามีอะไรบ้างรัฐคิดว่าพื้นฐานแล้วมันจะมีพริกแกงแดงค่ะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาน่าจะเป็นมะอึกค่ะแค่นั้นเหรอคะมีอย่างอื่นด้วยเหรอคะเชฟเราก็เริ่มเอ๊ะที่มันข้นอะพอเนื้อปลาด้วยหรือเปล่านะนั่นแหละคือคำถามในหัวก็คุณชิมดูแล้วคุณเจออะไรบ้างล่ะมีกระชายนี่คือโจทย์ความละเอียดและความแม่นยำนะพวกคุณได้ชิมกันหมดแล้วและความเป็นเชฟที่ดีคุณจะต้องแกะมันออกมาให้ได้ค่ะเชฟขอให้โชคดีนะคะรัฐขอบคุณค่ะ
ท่าที่สัมผัสได้กะปิคั่วของ3คนไม่เหมือนกันเลยคนแรกคือรัฐผมได้ยินว่าเขาใส่เนื้อปลาเข้าไปด้วยสำหรับเควสเขาใส่กุ้งแห้งเข้าไปด้วยตอนนี้มันวัดดวงอย่างเดียวแล้วว่าใส่อะไรหรือไม่ใส่อะไรการต่อสู้ของพวกเขาทั้ง3คนในรอบรองชนะเลิศยังไม่สิ้นสุดสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อว่าระหว่างเควสลัดและแบงค์ใครคือคนสุดท้ายที่จะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศใน MasterChef All Stars ลัดเกิดอะไรขึ้นมันไหม้ป่ะครับกะปิน่าจะนะคะเชฟเรียกว่าวันนี้สาหัสมากสาหัสสักกันสุดๆมันค่อนข้างจะยากมากสำหรับเราอ่ะมันไม่จริงมันไม่มีใครอยากถอดใจแต่มันเป็นเพราะว่าเราพยายามเต็มที่แล้วจริงใครคือ2คนที่จะต้องกลับบ้านและจบความฝันลงในครั้งนี้และใครจะเป็นมาสเตอร์เชฟคนที่4ของประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศสัปดาห์หน้าขอแสดงความยินดีกับห้ามพลาดเฮลิโคเนีย H Group